อยากถามคำถามติ๊กนะคะส่งคำถามมาได้เลยวันนี้มีคำถามที่แบบยอดฮิตมากๆเลยนะคะพี่คะเราจะชนะความหิวได้ยังไงบ้างคะคือแค่คิดจะชนะก็คิดผิดแล้วเอาอะไรมาชนะความหิวสภาพหิวก็กินเข้าไปคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความหิวเว้ยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปกินให้ตรงต่อเวลากินให้แบบมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการแล้วก็กินที่ดีมีประโยชน์ที่ทำให้เราแบบอิ่มนานแล้วก็กินอาหารตรงต่อเวลาไม่ทำให้เราเนี่ยหิวระหว่างวันอันนั้นต่างหากที่เราควรที่จะคิดนะคะไม่ใช่ว่ามาคิดว่าเฮ้ยชนะความหิวทำไงดีวะคือมันควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยร่างกายหยุดความหิวเดี๋ยวนี้นะบัดนาวเราสั่งร่างกายไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะควบคุมอะไรที่เราควบคุมได้นั่นก็คือสิ่งที่เราจะกินเข้าไปในเวลาที่เราหิวนั่นเองคือหลักการง่ายๆนะว่าถ้าเกิดเราแบบสามารถควบคุมแบบนิสัยเราเฮ้ยให้กินตรงต่อเวลาให้เป็นแบบรูทีนเนี่ยให้เป็นแบบกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันก็จะร่างกายเราก็จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามในสิ่งที่เราแบบวางไว้นะคะหรือว่าการที่เรากินอาหารแบบเฮ้ยหิวตลอดเวลาเนี่ยต้องมาดูว่าเรากินอาหารมันครบหรือเปล่าได้สารอาหารเพียงพอหรือเปล่าร่างกายเนี่ยแบบดูดซึมเอาไปใช้งานได้หรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยโหกินเยอะก็จริงแต่ว่ากินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันยังไม่ได้พลังงานยังไม่ได้สารอาหารมันก็กระตุ้นให้เราหิวอยู่ตลอดเวลานั่นเองวันนี้นะคะขอ3คำลองดูก่อนนะคะสำหรับติ๊กชาเลนจ์นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทำ3ข้อนี้ดูก่อนนะคะว่าในสเต็ปแรกที่เราเริ่มลดน้ำหนักเริ่มฟิตหุ่นหรือดูแลสุขภาพเนี่ย3ข้อนี้เอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์แน่นอนค่ะข้อแรกนะคะตื่นเช้าขึ้นมากินหน่อยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโหมีปัญหามากๆเลยไม่ได้กินข้าวเช้าคือแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดใครตื่นสายเนี่ยมันไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่แล้วแหละเนาะผ่านข้อนี้ไปได้เลยไม่ได้มาฟังก่อนนะคะสำหรับคนที่ตื่นสายเนี่ยอันนี้ต้องโฟกัสเลยเพราะว่าคนที่ตื่นเช้าเนี่ยไม่ห่วงเลยเพราะยังไงตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันหิวมันก็ต้องกินอยู่แล้วมันกระตุ้นให้เรากินอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าเกิดคนที่ตื่นสายเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้กินข้าวเช้าไปกินอีกทีตอนแบบมื้อเที่ยงมื้อเย็นซึ่งอันนี้สารภาพเลยติ๊กก็เป็นเหมือนกันนะคะเป็นคนที่แบบทำงานดึกแล้วก็จะตื่นสายเป็นวนลูปความแบบอะไรอะเสียสุขภาพอีกอย่างนึงนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เราตื่นมากินตอนเช้าเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าใช้พลังงานที่มันแบบเหมาะสมในแต่ละวันเนาะเพราะว่าใน1วันนะคะที่เราใช้พลังงานเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่มาจากมื้อเช้านะเวลาให้เรากินมื้อเช้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับการที่เอาพลังงานเนี่ยไปใช้ทั้งวันสเต็ปมันเป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้กินข้าวเช้าปุ๊บก็แน่นอนละค่ะว่าพลังงานในแต่ละวันเราก็จะแบบเหมือนรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีแรงนู่นนี่นั่นหิวตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายมันก็แบบเอ้ยฉันยังไม่มีพลังงานเลยเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันจะเอาอะไรมาเผาผลาญเนี่ยฉันจะเอาอะไรมาให้เป็นพลังงานสำหรับเธอถูกไหมเราก็จะไปหนักในมื้อเที่ยงมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินเยอะเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานอย่างมากเลยแต่ในเมื่อเราไปกินตอนเย็นแล้วปุ๊บผลคือมันก็หมดวันแล้วไงเราจะเข้านอนแล้วไงเราไม่ได้ใช้เป็นพลังงานแล้วไอ้สิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ไปสะสมเป็นรูปแบบของไขมันตามระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองเลือกดูลองคิดดูว่าเฮ้ยเราจะตื่นขึ้นมากินตอนเช้าเพื่อที่จะให้ไอ้สิ่งที่เรากินเนี่ยเบิร์นทิ้งระหว่างวันหรือว่าเราจะแบบเฮ้ยตื่นสายไม่ค่อยได้กินมื้อเช้าไม่กินมื้อเช้าไปกินเที่ยงกินเย็นแล้วเอาพลังงานนั้นน่ะไปสะสมเป็นรูปแบบของไขมันตอนที่เรานอนนั่นเองนะจ๊ะลองเลือกดูนะคะว่าอะไรที่มันแบบมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามันแบบพอที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะสำหรับข้อแรกข้อที่2นะคะอยากจะเชิญชวนให้มากินโปรตีนเพิ่มมากขึ้นหน่อยเพราะการกินโปรตีนเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมพอเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นเราเผาผลาญเราก็จะทำงานดีขึ้นเนาะแล้วการกินโปรตีนเนี่ยมันก็ทำเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นมื้อใหญ่เป็นเหมือนเป็นอาหารที่แบบหนักหน่อยที่ทำให้เราใช้เวลาในการย่อยนานมากขึ้นก็ทำให้ร่างกายเนี่ยควบคุมความหิวได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับโปรตีนนะคะใครที่แบบเฮ้ยนึกไม่ออกว่ามีโปรตีนอะไรบ้างนะเข้า Google เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าโปรตีนดีมีอะไรบ้างเยอะมากแม่ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ลองเลือกดูว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์เราเนี่ยชอบกินอะไรแล้วหาอะไรกินง่ายก็เลือกทานอันนั้นคือแค่ในแต่ละมื้อของเราโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยมีโปรตีนที่เพียงพอมื้อเที่ยงมื้อเช้าโปรตีนที่เพียงพอมื้อ
คือมื้อเช้ามีโปรตีนที่เพียงพอมื้อเที่ยงมีโปรตีนมื้อเย็นก็เพิ่มโปรตีนลงไปนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับโปรตีนนะคะเน้นหนักไปที่มื้อเช้าอย่าลืมนะสำหรับข้อที่3ต่อมาจากข้อแรกเลยค่ะเพราะว่าการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะใครที่แบบเฮ้ยนอนดึกแน่นอนว่ามันจะต้องหิวถูกป่ะติ๊กก็เนี่ยแบบโอ้ยประจำเลยเวลานั่งทำงานดึกๆนะแล้วอีกปัญหาหนึ่งนะคะทุกคนเวลาที่เราถ่ายหน้าฟีดใช่ป่ะ Facebook ของเราเนี่ยคือใครเป็นคนคิดคนว่าจะต้องแบบดึกแล้วแชร์ได้อะเออชอบแชร์อาหารกันตอนดึกๆเดิมแม้ว่าจะเป็นสูตรอาหารหมูกรอบเอ้ยแบบยำเอ้ยโอ้โหต่างๆนานามันกระตุ้นให้เราหิวแค่ลำพังเรานอนดึกความคิดเราก็จะแบบอยากกินแหละแล้วมีภาพไปกระตุ้นความหิวอีกโอ้เป็นอะไรที่แบบต้มมาม่าเลยค่ะต้มน้ำเลยให้ไวเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบหักห้ามใจได้ยากมากๆอันนี้เป็นข้อที่แบบที่ส่วนตัวไอ้โดนมาตลอดเลยนะคะไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงการนอนดึกได้ก็พยายามเลี่ยงอย่าเข้าโซเชียลเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นหลุมพรางมากๆเข้าไปแล้วคือยังไงก็ต้องแบบต้องต้มมาม่าบอกเลยไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองยังไงก็แบบมันทนไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะว่าเฮ้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเวลานอนได้ไหมถ้านอนเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบนอนไปไม่ต้องหิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ระบบในร่างกายทำงานดีขึ้นเนาะนอนเร็วมันก็มีเวลาในการฟื้นฟูร่างกายซ่อมแซมร่างกายต่างๆให้เวลาร่างกายได้พักได้แบบซ่อมแซมตัวเองเนาะถ้าเกิดแบบเฮ้ยไม่ไหวจริงๆงานมันรุมเร้ามากช่วงนี้ร้อนเกินร้อนเงินเกินต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคะก็ลองดูนะคะหรืออาจจะกินอะไรที่มันแบบเบาๆซอฟๆมาแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเราบาลานซ์มื้ออาหารในแต่ละวันให้ดีแบบไม่อดจนเกินไปหรือว่ากินให้มันเพียงพอต่อที่เราใช้เป็นพลังงานในร่างกายอะมันก็จะไม่ค่อยหิวนะมันก็จะปรับร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็ฝึกวินัยตัวเองนะคะพยายามไม่กินดึกนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ3ข้อที่ขอให้ชาเลนจ์นะคะสำหรับในคลิปนี้ลองทำดูลองไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยวางโฟกัสเป้าหมายว่าแบบโหต้องทำแบบนู่นนี่นั่น1 2 3 4มาเป็นปืดเป็นปืดบางทีการเริ่มต้นอ่ะมันจะต้องเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนค่อยๆไต่ไปทีละสเต็ปคืออย่าเพิ่งหักดิบอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันเกินตัวนะคะค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เราไม่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยจนเกินไปด้วยนะสู้ๆนะคะใครมีคำถามอยากจะรู้เรื่องอะไรให้ติ๊กตอบนะคะสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยเดี๋ยวติ๊กจะหาข้อมูลมาตอบให้เอาแบบตรงใจเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย